ผิวเรียนกับพี่เต๋ออีกอ่ะใช่ครับแล้วก็จะกินกล้วยน้ำว้าเป็นหลักครับกินกล้วยน้ำว้าครับเขาไม่ใช่ช้างนะใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมข้อควาย3จอนะคะครับและที่อยู่ด้านหน้าของคุณแม่นี่ด้านข้างของคุณแม่นะคะก็คือน้องจ๊อบนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ริเริ่มการเลี้ยงควายใช่ครับอันนี้คือเราอยู่ที่ไหนคะน้องจ๊อบพื้นที่ตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นบ้านดอนโม่ค่ะตำบลหนองน้ำวัวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับผมอ๋ออยู่นครสวรรค์นั่นเองนะคะคุณจ๊อบเองนะคะรับราชการแล้วยังไงถึงหันมาริเริ่มในการเลี้ยงควายคะคุณจ๊อบก็ต้องเริ่มต้นก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนเรียนมัธยมศึกษานะครับก็พ่อก็รับราชการเป็นพัฒนาชุมชนก็ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในอำเภอลาดยาวครับก็เอานำวัวให้เลี้ยงตั้งแต่ตอนเรียนม.1 นะครับจนจบมัธยมศึกษาปีที่3อ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนนี้ทางบ้านของคุณจ๊อบก็มีการเลี้ยงวัวมาด้วยใช่ครับพ่อเคยเลี้ยงวัวฝูงใหญ่40กว่าตัวนะครับแล้วตอนหลังมาหาคนเลี้ยงไม่ได้พ่อก็ขายออกหมดแล้วให้เอามาเลี้ยงที่บ้านนะครับ5ตัวโดยที่ให้ผมเป็นคนเลี้ยงเช้าก็ต้องเอาไปปล่อยวัวเหรอคะวัวครับตอนนั้นเลี้ยงวัวครับแล้วก็เย็นก็เอากลับมาเข้าคอกให้กินน้ำส่วนน้องชายก็จะต้องเลี้ยงแพะอ๋อครับกลัวรักสัตว์มากใช่ครับก็จะมีพ่อก็จะเลี้ยงแพะเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไข่พวกนี้ครับคือไข่เป็ดไข่ไก่ก็คือ2คนพี่น้องก็ต้องเอาไปขายเพื่อที่จะเอาเงินไปโรงเรียนนั่นแหละครับเป็นอย่างนั้นครับแล้วทำไมถึงจากเลี้ยงวัวเลี้ยงกบเลี้ยงแพะเลี้ยงเงี้ยทำไมจุดเปลี่ยนมาถึงมาเลี้ยงควายเลยอะคะคุณจ๊อบก็คือตอนแรกนะครับพอตอนรับราชการแล้วนะครับก็จะเลี้ยงวัวอีกแล้วแหละครับแต่หลายๆคนก็แต่ก็เราก็รู้มาอยู่แล้ววัวมันดื้อค่อนข้างที่จะกินเดินไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมีคนแนะนำให้เลี้ยงควายก็ค่อยๆศึกษาขับรถไปดูไปมีคนพาไปดูเรื่อยๆจนรู้ว่าควายเลี้ยงง่ายกว่าเยอะแล้วก็จริงๆอย่างที่กูรูเขาบอกมาว่าควายเลี้ยงง่ายกว่าเยอะครับผมเลี้ยงควายนี่คุณจ๊อบเริ่มมาเลี้ยงนานหรือยังอะคะปีนี้เข้าปีที่4ครับผมยังก็ถือว่ายังไม่นานเท่าไหร่ใช่ครับแต่ประสบการณ์คุกคีกับทางด้านเลี้ยงสัตว์ต่างๆมาโชคโชนพอสมควรโหปีที่4นี้คุณจ๊อบได้อะไรจากการเลี้ยงควายบ้างคะคุณจ๊อบก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์คือการระบบสืบพันธุ์อะไรเงี้ยครับค่อยๆศึกษามาเรื่อยๆแล้วก็ได้ลูกก็ขายไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นเพาะลูกออกมาแล้วก็ขายออกจะไม่ค่อยได้เก็บไว้ลูกนะครับอ๋อมีการเพาะลูกแต่ในการเพาะลูกอย่างเงี้ยในปัจจุบันเนี้ยคุณจ๊อบมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วคะเริ่มจากการเพาะลูกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีแม่กี่แม่แล้วคะตอนนี้นะครับมีแม่5แม่นะครับแล้วก็มีลูกที่ยังอยู่ในคอกอยู่อีก4ตัวครับแต่ว่าก็มีคนจองไปบ้างแล้วการเลี้ยงควายอย่างเงี้ยค่ะคุณจ๊อบก็เพิ่งจะเริ่มมา4ปีใช่ครับผม4ปีแล้วยังไงคุณจ๊อบต้องไปศึกษายังไงเพราะว่าณปัจจุบันมาถึงจุดเนี้ยมีการพัฒนาถือว่าก้าวกระโดดพอสมควรสำหรับคุณจ๊อบคือมีการส่งควายเข้าประกวดเข้าอะไรอย่างนี้หลายๆตัวเหมือนกันก็อาศัยเป็นคนชอบถามชอบรู้ก็เลยเข้าไปหาคนโตๆที่เขาเลี้ยงมาก่อนแล้วก็สอบถามเขาจะทั้งคนที่เคยเลี้ยงในอดีตและคนที่เลี้ยงปัจจุบันที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมความรู้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอามาพัฒนาต่อยอดของตัวเองที่อยู่ด้านข้างด้านหลังของคุณแม่นี่นะคะก็คือเป็นถือว่าเป็นควายเผือกแล้วก็เป็นตัวเด่นของคอก3จอเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยตัวนี้ชื่อเจ้าสายฟ้านะครับเป็นสายพันธุ์ไหนกับสายพันธุ์ไหนคะคุณจ๊อบตัวเขานะครับพ่อเขาเป็นช้างอุดรนะครับส่วนแม่เป็นแม่สายใหม่ครับของลูกทุ่งฟาร์มควายงามเมืองหนองบัวลำพูครับผมแสดงว่ามาไกลเหมือนกันนะใช่ครับผมมาไกลมากแล้วสายฟ้านี่มายังไงอะไรยังไงคะคุณจ๊อบก็พอดีตอนนั้นนะครับก็ได้นำแม่ควายคือโดยส่วนตัวเป็นชนชอบเขาดินนะครับฟาร์มนี้เขาจะมีเจ้าเขาดินอีกตัวนึงนะครับก็ชอบเจ้าเขาดินก็เลยนำควายหลายพันจากที่ของฟาร์มคุณจ๊อบเองใช่ครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ลาดยาวอุทัยธานีครับไปปรับปรุงโครงสร้างพวกท้ายให้กับควายทางด้านอีสานครับผมเพื่อให้ท้ายเขาเต็มขึ้นหมายถึงเอาเพศเมียใช่ครับไปผสมกับเจ้าเขาดินเขาดินที่หนองบัวลำพูใช่ครับเราก็ได้ไปเจอเจ้าตัวนี้ oh. ตอนนั้นเขาน่าจะประมาณขวบ6เดือนครับ huh. ยังไม่ใหญ่มากก็ถูกใจไป2คนกับแฟน
เอารถกระบะเอานำควายตัวเองนะครับไปส่งให้เขาไปไกลมากเลยนะคะใช่ครับตอนนั้นก็ชื่นชอบเขาดินโดยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากไปเห็นตัวจริงก็ไปเจอเจ้าตัวนี้ก็ถามเขาตอนแรกนะครับถามเสียเอี่ยวแกก็บอกว่ายังไม่เปิดแกจะเก็บไว้ก่อนขึ้นชื่ออยู่แล้วคำว่าสายเผือกนี้หนองบัวลำพูนี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเหมือนกันอะไรอย่างนี้และอย่างสายฟ้าตัวนี้คือเขามาจากสายพันไหนกับสายพันไหนนะคะคุณจ๊อบมาจากช้างอุดรครับช้างอุดรกับแม่สายไหมของลูกพุ่งฟาร์มครับคุณจ๊อบชอบอะไรในตัวของสายฟ้าคะสายฟ้านะครับเป็นควายที่หน้าหล่อนะครับคมนั่งโด่งนะครับแล้วก็ท้ายเขาจะค่อนข้างเป็นมะนาวตัดสมูทครับกับลำตัวนะครับแข้งขาใหญ่ครับผมโอ้แล้วตอนนั้นนี่ได้มานี่ของคุณเอี่ยวนี่แบ่งมาให้คุณจ๊อบนี่ราคาเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ราคาพอได้ครับพอได้ใช่ไหมใช่ครับผมพี่เต๋อเป็นไงบ้างสังเกตพี่เต๋อชอบไหมพี่เต๋อชอบไหมพี่เต๋อบอกว่าไข่ค่อนข้างที่จะใหญ่ใช่ครับใหญ่ลำตัวแข้งขาแล้วพี่เต๋อเล่นได้ด้วยพี่เขานิ่งมากเลยนะคะใช่ครับผมโอ้แล้วอย่างเงี้ยเรามีสายฟ้าอย่างเงี้ยเราคิดว่าสายฟ้านี่จะมาผสมพันในข้อของเราเลยใช่ไหมคะคุณจ๊อบใช่ครับตอนนี้ก็มีขึ้นไปบ้างแล้วประมาณ 2-3 แม่ครับผมก็คือควายของผมแม่ควายผมเป็นควายเหล่าอุทัยลัดยาวโอ้เหล่าดั้งเดิมเลยใช่ครับก็ไปค่อนข้างที่ตอนเริ่มเลี้ยงก็ไปขอซื้อจากชาวบ้านคนแก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาขอแบ่งเขามาจีบเขาไปเรื่อยจนได้เขามาแต่ว่าควายที่ผมได้มาส่วนใหญ่ท้ายจะไม่มะนาวตัดอย่างเจ้าสายฟ้าก็เลยนำเจ้าสายฟ้าเพื่อมาปรับตรงท้ายกับแข้งขาครับผมก็คือเป็นควายเหล่าพื้นบ้านของจังหวัดนครสวรรค์เราเองเลยใช่ครับป๊าดโอ้โหตอนนี้คนกำลังหาเหล่านครสวรรค์อุทัยนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วอย่างเงี้ยแม่พันธุ์ณปัจจุบันนี้มีทั้งหมด5แม่5แม่ครับผม5แม่ก็คือจะใส่สายฟ้าใช่ครับแสดงว่าถ้าเราใส่สายฟ้าเงี้ยแสดงว่าเราเริ่มหันมาพัฒนาทางด้านเผือกเลยหรือเปล่าหรือว่าก็ถ้าออกเผือกก็ถือว่าดีครับแต่ถ้าดำเราก็เอาถ้าเป็นตัวเมียเราก็เอาไว้พัฒนาต่อเดี๋ยวก็หาพ่อดีๆเผือกสายพันธุ์อื่นเข้ามาปรับปรุงลูกของเขาอีกทีครับผมสายฟ้านี่เขาอายุเท่าไหร่แล้วนะคะคุณจ๊อบตอนนี้2ปี10เดือนครับผมโอ้เดี๋ยวไม่3ปีเลยอ่ะพี่เต๋อแล้วอย่างนี้คือเราจะมีการรับผสมจริงอะไรอย่างงี้มั้ยคะคุณจ๊อบก็มีครับก็คิดไว้ว่าเดี๋ยวพอหมดเรื่องเดินสนามก็คงจะรับผสมจริงนะครับผมเรารับผสมจริงอย่างเงี้ยเราคิดค่าบริการอะไรยังไงคะคุณจ๊อบที่คิดไว้ก็อยู่ที่ 3,500 นะครับก็ทับให้จนติดนะครับผมแต่ว่าได้ระบุเวลาระยะเวลาไหมคะว่าจำนวนครั้งอะไรอย่างงี้ไหมคะก็ให้3ครั้งก่อนนะครับ3ครั้งถ้ามีไม่ติดก็ให้ไปตรวจแล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ให้กลับมาขึ้นอีกก็จน5ครั้ง6ครั้งแหละครับผมดีจังเลยนะคะครับผม 3,500 ต่อตัวใช่ครับอาจจะให้ฟรี3ครั้งใช่ครับและถ้าไม่ติดนี้คือเจ้าของควายก็ไปตรวจมาก่อนเลยอย่างนี้ใช่ครับผมแล้วถ้ากลับมาไปตรวจมาแล้วถ้าปกติถ้ากลับมาก็มาทับได้อีกครับแล้วเสียค่าบริการไม่ครับโอ้ดีจังเลยนะคะอย่างนี้โอเคครั้งละ3,000แล้วอย่างนี้เราก็เริ่มเปิดให้ผสมเมื่อไหร่อะคะคุณตอนนี้ก็เริ่มมีผสมบ้างแล้วนะครับแต่เป็นของคนที่สนิทกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มให้ผสมเพราะว่าตอนนี้ยังเดินสนามอยู่ถ้าผสมมากก็กลัวเขาจะสูบลงไปผอมใช่ครับโหพี่เต๋อดูหน้าอกเขาสิสูงเท่าแม่จะเริ่มใหญ่เท่าแม่แล้วดูหน้าอกของเขาเชื่องเขานิ่งมากเลยหน้าตาหล่ออย่างที่คุณจ๊อบบอกจริงนะคะเขานิ่งดูหน้าอกของเขาพี่เต๋อก่อนหน้าอกเขาที่ลูกเขาไม่ทำอะไรเลยตอนนี้นิ่งมากครับเชื่องครับผมเชื่องนิ่งมากเลยพี่เต๋อเห็นไหมโอ้โหอย่างนี้เรามีควายพ่อพันธุ์เป็นของเราเองใช่ครับแม่พันธุ์เราก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้ณปัจจุบันนี้คือมีพ่อพันธุ์สายฟ้าตัวเดียวหรือว่ามีตัวอื่นเพื่อที่จะตอนนี้ก็ใช้สายฟ้าเลาะปีนี้นะครับก็ยังใช้สายฟ้าผสมอยู่ค่ะทั้งหมดนะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะมีลูกอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นลูกของบิ๊กอุทัยกับแม่ในคอกค่ะครับเป็นลูกพ่อของตัวเองนะครับค่ะก็ไปประกวดมาก็ติดเข้ารอบ10ตัวสุดท้ายที่อุทัยธานีครับผมแต่ตัวสายฟ้าเองนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะมีการประกวดแล้วและได้รางวัลมาแล้วด้วยนะคะคือเป็นการประกวดที่จังหวัดไหนบ้างคะและได้รางวัลอะไรบ้างจ๊อบคือตอนแรกที่ได้มานะครับก็ไปประกวดที่จับวันนี้ครับก็พรุ่งนี้ก็ประกวดที่สกลนครเลยปั๊บก็ไปเดินเป็นรางวัลแรกหรือเปล่าเป็นรางวัลแรกเลยครับได้รองชนะเลิศอันดับ2นะครับรุ่นควายเผือกพันธุ์แท้1คู่นะครับงานชาตินะครับผมคือตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำความรู้จักกับเขามากขนาดนี้
ก็ให้น้องเป็นคนจูงทีนี้พอจูงลงไปเขาก็เหลือ3ตัวสุดท้ายตัดสินเขาไม่เดินเขาไม่เดินเฉยๆเลยครับก็เลยได้ทำไงคะที่ทำก็ทำอะไรไม่ได้ครับได้ที่3ได้ที่3ไปคืออยู่ในสนามแล้วอ๋อมีอยู่3ตัวแล้วเขาตัดเหลือ3ตัวสุดท้ายครับค่ะก็คือสายฟ้าอยู่ใน1ใน3ด้วยแต่สายฟ้าไม่ยอมเดินใช่ครับก็เลยได้รางวัลที่3ไปเลยครับฟ้าไม่ยอมเดินตอนนั้นนะครับแล้วมารางวัลถัดมาคะคุณจ๊อบก็ไปงานที่บึงสัมพันธ์แต่ว่าสนามนั้นไม่ติดรางวัลนะครับไปแข่งกับควายดำเขาไม่ได้จัดแยกควายเผือกก็ไปแข่งกับควายดำรุ่นฟันแท้1 2คู่ค่ะตอนนั้นน่าจะตก20กว่าตัวครับแต่เขาก็ไม่ได้เข้ารอบก็ตกเพราะว่ายังสู้ควายดำไม่ได้นะครับใช่ควายเผือกจะมีจุดด้อยตรงนี้หน่อยคือยังสู้ควายดำไม่ได้ใช่แล้วถัดมาอีกก็ไปสนามที่อุทัยธานีนะครับเขาก็ไปได้รองชนะเลิศอันดับ1ครับที่งานอุทัยธานีมาว่าได้ที่2ใช่ครับโอ้โหรุ่นฟันแท้1คู่อ๋อก็แสดงว่าที่ผ่านมาเองสิคะเนี่ยที่ใช่ๆครับผมไม่นานนี้เองใช่ครับและล่าสุดนะคะคุณจ๊อบล่าสุดก็ไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับไปที่เทศบาลนาคำไฮจัดนะครับผมก็ได้รองชนะเลิศอันดับที่1อีกเหมือนเดิมครับผมอันนี้คือถือว่าสดๆร้อนๆเพราะเพิ่งผ่านมาเองใช่ครับแต่ที่นาคำไฮเขาก็ข้ามรุ่นไปแข่งกับฟันแท้2คู่ครับใช่ครับไม่มีรุ่นฟันแท้1คู่ก็เลยข้ามไปอ๋อนี่เขาคือเป็นยังเป็นฟันแท้1คู่ใช่ครับผมยังขึ้นไม่เสมอดีเลยครับนี่เป็นไงพี่เต๋อชอบไหมชอบพี่เต๋อชอบผิวเขาสวยมากจริงใช่ครับผิวเขาสวยแล้วอย่างนี้เรามีการดูแลเขายังไงคะเนี่ยตอนแรกก็ที่เอามาก็ยังไม่รู้วิธีการเลี้ยงควายเผือกที่ถูกต้องนะครับคือก็ปล่อยไล่ฝูงทีนี้ควายเราทำไมขนแดงก็โทรศึกษาถามพวกคนที่เขารู้ว่าเลี้ยงดูยังไงก็คล้ายๆตอนนี้นะครับก็เลี้ยงกึ่งปันนี่ครับก็คือปล่อยเดินแค่เช้าชั่วโมงนึงแล้วก็พอแดดเริ่มออกก็เอาเข้าคอกอาบน้ำเข้าคอกให้ตัดหญ้าให้กินครับผมแล้วก็เสริมด้วยข้าวโพดหมักถึงว่าผิวเขาเนียนสวยมากเลยผิวแบบสมูทใช่ครับผิวเนียนกว่าพี่เต๋ออีกอ่ะใช่ครับแล้วก็จะกินกล้วยน้ำว้าเป็นหลักครับกินกล้วยน้ำว้าครับเขาไม่ใช่ช้างนะใช่ครับแต่พ่อมาพันทางช้างอุดรแต่เขาไม่ใช่ช้างนะใช่ครับควายเขาทำไมอะคะก็เป็นการบำรุงเกี่ยวกับน้ำเชื้อด้วยครับเขาแล้วก็ก่อนประกวดเขาจะกินเยอะคือผมก็จะให้กินเยอะขึ้นคือวันละประมาณเครือหนึ่งใช่ครับกินเยอะมากใช่ครับอันนี้ก็กินทุกวันครับก็ยืนพื้นเลยก็กินวันละ4หวีสายฟ้าเนี่ยนะใช่ครับผมโอ้เจ้าแรกเลยครับคือเขากินกล้วยใช่ครับกินกล้วยกล้วยสุกกล้วยสุกครับงอมๆเนี่ยครับผมเขาชอบกินครับครอบผมจะกินกล้วยทุกตัวครับควายกินกล้วยทุกตัวชอบทำไมเพราะกินกล้วยนี่ไปช่วยเรื่องอะไรอะคะก็กินเหมือนคนไหมเหมือนใช่ครับก็คล้ายๆคนใช้ทฤษฎีเดียวกับคนครับแล้วก็ถามพวกคนแก่นะครับที่เขาเคยเลี้ยงควายว่ากินแล้วคือเขาจะสมบูรณ์ค่ะแข็งแรงแข็งแรงใช่ครับผมโอ้ก็เลยก็คือใช้หลักทฤษฎีเดียวกับคนเลยยิ่งกล้วยงอมสุกเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ครับผมแต่เขาไม่เป็นเบาหวานใช่ไหมไม่เป็นครับไม่เป็นครับผมครับผมโอ้โหเพราะว่าคนกินกล้วยสูงมากโอกาสก็จะเป็นใช่ครับควายกินวันละ4หวีเหรอคะใช่ครับจะกินช่วง10 โมง 10 โมงครึ่งนะครับแต่ผมจะใส่ล้างไว้ให้เลยใส่ล้างไว้เขาจะกินก็เขาก็กินตั้งแต่ไปเรื่อยนะครับเช้าก็จะกินประมาณ2หวีนะครับปกติแล้วก็เย็นก็จะกินอีก2หวีโอ้ครับผมฟาร์มแรกเลยนะคะเนี่ยที่คุณแม่รู้ว่าแบบว่าฟาร์มนี้คือเลี้ยงควายด้วยกล้วยใช่ครับก็ส่วนมากจะหญ้าข้าวโพดหญ้าก็จะใช้หญ้าแพงโกล่าเป็นหลักครับแล้วก็หญ้าขนเสริมเป็นบางครั้งเวลาเขาเบื่อครับก็จะผัดกินหญ้าขนโอ้อย่างนี้ก็กล้วยเราก็หาได้ตามพื้นบ้านเลยสิคะเนี่ยกล้วยก็พอดีบ้านแฟนครับบ้านแฟนอยู่ที่บึงสามัคคีเขาก็เป็นสวนกล้วยก็เลยได้แบบตกเกรด นะครับใช่ครับอันนี้ส่งมาด้วยใช่ครับตกเกรดเหมือนว่าพวกพ่อค้ามาซื้อไปแล้วไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเกรดเขาเอามาเลยมาที่นี่เลยใช่ครับก็เลยได้มาถูกแล้วก็มาให้พวกควายในคอกกินครับผมก็อย่างที่เขาว่าเนาะกินกล้วยมันก็มีประโยชน์หลายๆอย่างใช่ครับได้ทั้งโพแทสเซียมแคลเซียมได้แบบโอ้โหเยอะใช่ครับต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะเนี่ยโอ้โหมีหน้าล่ะผิวพรรณถึงพี่เต๋อเป็นไงบ้างผิวพรรณสวยไหมลูกสวยสวยและเท้าของเขาเท้าเขาก็ใหญ่นะคะเนี่ยใช่ครับผมคือมาเหมือนสายพันธุ์ช้างอุดรนี่ถือว่ามาครบเกือบทุกอย่างเหมือนกันนะคะใช่ครับทุกอย่างเลยอันนี้เขาน่าจะได้พ่อบวกกับแม่เขาเป็นควายที่
อ่างใหญ่ท้ายมะนาวตัดก็เหมือนพ่อบวกกับแม่มาลงตัวก็มาเป็นเขานิ่งมากเลยอ่ะพี่เต๋อขี่ไหมขี่ได้ไหมคะขี่ได้ครับผมครับขี่ได้ขี่ได้พี่เต๋อว่าขี่ได้หูเท้าเขาใหญ่จริงๆแล้วแบบเขาบอกว่าควายเผือกนี่ทุกอย่างจะต้องเป็นสีออกสีเผือกๆเลยใช่ไหมคะคุณใช่ครับผมเพราะว่าคุณแม่สังเกตดูเท้าเขาแม้แต่เท้าของเขาก็ออกเป็นเผือกๆเนี่ยใช่ครับเนี่ยโอ้โหเป็นเผือกเป็นดีนะคะเขาบอกว่าควายเผือกตรงนี้ก็เผือกหมดทุกอย่างเลยเนี่ยค่ะเป็นออกสีแบบชมพูอะไรอย่างนี้ใช่ครับแม้แต่เปลือกตรงเปลือกตาของเขาแล้วก็ดีนะคะโคนเขาของเขาครับหูเขอแบบสวยอ่ะเนียนสวยมากเลยพี่เต๋อจุบสิใช่ครับคุณแม่ชมโชว์เขานิ่งมากเลยอะค่ะพี่เต๋อนี่โอ้ยพี่เต๋อหอมเขาด้วย พี่เต๋อหอมสายฟ้าด้วยอะหูพี่เต๋อสวยมากแล้วเรามาดูช่วงท้ายกันบ้างอย่างที่น้องจ๊อบบอกคือตัวนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ท้ายเขาจะสูงอุ้ยโคนหางใหญ่มากเลยใช่ครับผมโคนหางของเขาใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยครับแม่จับไข่ดิจับไข่พี่เต๋อจับได้ครับผมพี่เต๋อจับไข่โชว์ดิลูกจับได้ครับผมดิลูกเขานิ่งมากไข่ค่อนข้างที่จะตรงมากเลยใช่ครับที่งานที่อุทัยท่านกรรมการก็บอกว่าเป็นควายที่หายากไข่สวยครับผมค่ะไข่สวยจริงอ่ะสวยกว่าของพี่เต๋ออีกไม่เคยเห็นเหรอเคยเห็นตั้งแต่เกิดเลยไข่เขาแบบค่อนข้างที่จะตรงเขาบอกว่าพ่อพันธุ์ที่ดีก็ถือว่าอันทะจะต้องตรงใช่ครับเพราะว่าเหมือนถือว่าจะส่งลูกออกมาที่ดีด้วยใช่ครับผมโหแล้วนี่เขามีทายาทหรือยังคะเนี่ยสายฟ้าที่หนองบัวลำพูนะครับที่ไปนำเขามาเนี่ยเขาผสมไว้ที่นั่นอยู่ประมาณ 3-4 แม่ก็คาดว่าอีกประมาณสักเห็นเขาว่าอีก2เดือนนะครับอีกประมาณ2เดือนน่าจะออกตัวแรกมาครับผมลูกของสายฟ้าแล้วที่ฟาร์มของคุณจ๊อบนี่เพิ่งเริ่มผสมได้ไป3แม่ครับผมโหติดแล้วใช่ไหมคะก็มีผ่านรอบบ้างแล้วครับแล้วก็มีล่าสุดตัวนึงก็เพิ่งผสมไปได้สัก 3-4 วันเนี่ยครับผมโอ้ครับผสมตัวนี้เหรอครับใช่ครับผมไม่น่าเชื่ออันเนี้ยสายฟ้าเจ้าดีไวเหมือนกันนะเนี่ย อยากเห็นลูกของเขาเหมือนกันนะคะเนี่ยว่าลูกของเขาจะมาเป็นแบบไหนอะไรใช่ครับผมก็คงไม่ต่างจากสายฟ้าแน่เลยใช่ครับโหพี่เต๋อเป็นไงบ้างดีแม่อยากขี่มากเลยแต่กลัวเขากลัวรับน้ำหนักแม่ไม่ไหว ตัวนี้เป็นลูกเพาะในฟาร์มในคอกเลยครับผมเพาะขึ้นมาเองภูมิใจค่อนข้างภูมิใจเลยล่ะค่อนข้างภูมิใจตัวนี้ครับเกิดจากฟาร์มของเราเองคอกของเราเองใช่ครับโอ้โหเกิดจากตัวไหนกับตัวไหนคะพ่อเขาเป็นบิ๊กอุทัยนะครับส่วนแม่เขาเป็นชื่อแม่ไดนาโมเป็นแม่อยู่ในคอกโหชื่ออินเตอร์มากเลยไดนาโมครับอ๋อเป็นลูกของบิ๊กอุทัยใช่ครับแม่ที่อยู่ในคอกของเราใช่ครับผมอู้คอกของเรานี่แม่ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะที่ส่งลูกออกมาแม่ไดนาโมก็ส่งลูกค่อนข้างเก่งครับสูงอยู่ประมาณ146ครับ